ขอโทษนะคะใช่อาร์มไหมคะอ๋อบุ๋มบิ่มสมัยม.ปลายใช่ไหมห้อง5นี่มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันเหรอใช่เรามาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันฉันว่าเธอถอนตัวตอนนี้ยังทันนะไปสมัครโรงงานแถวบ้านไหมจริงสิฉันจำได้ว่าเธอเนี่ยบ้านอยู่หน้าโรงงานอุตสาหกรรมฉันว่ามันน่าจะเหมาะเธอมากกว่านะโอ้ยเป็นไรเลยนะฮะโอ้ยเขาเป็นเล็กแล้วบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อีแกมันก้มๆเงยๆมาแถวนี้นะคะมันเกะกะขวางทางชนฉันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่นะไม่รู้นะมาชนยายฉันนั่นนะชนยายยายนั่นแหละยืนไม่ดูตามาตาเรือนี่รู้ไหมถ้าเสื้อผ้าฉันเลอะไปเนี่ยมีปัญญาใช้หรือเปล่าฮะดูจากสภาพยายแล้วคงไม่น่ามีปัญญาหรอกจากสภาพเก่าๆแบบเนี้ยอ๋อดูจากสภาพแล้วเนี่ยเป็นแม่บ้านใช่ไหมคิดว่าทำงานมานานแล้วคิดว่าจะทำตัวสภาพงี้ก็ได้หรอยายจำไว้เลยนะถ้าฉันได้งานที่นี่เมื่อไหร่ฉันจะล่ายายออกคนแรกเลย เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับก็ยายแก่นี่สิมาเดินชนฉันทำจะเสียวล้างแต่เช้าเนี่ยไม่ใช่นะไม่หนูเนี่ยมาโดนชนยายเองหืมนี่แก่แล้วจะมาใส่ราชีหรอฮะยายนี่แหละที่เป็นคนเดินชนฉันนี่คือผมว่าเราใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับใจเย็นบ้าแหละนายก็เหมือนกันเป็นพนักงานที่นี่แต่จัดการเรื่องแค่นี้ไม่ได้รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเนี่ยจะมาสัมภาษณ์งานเป็นผู้จัดการที่นี่ถ้าฉันได้งานนี้เมื่อไหร่นะจะไล่พวกแกทั้งคู่ออกเลยฉันโทรไปตั้งหลายสายกว่าจะรับโมทำอะไรอยู่ฮะฉันทำกับข้าวอยู่แกว่าไงแกวางทุกอย่างลงแล้วฟังฉันเดี๋ยวนี้เลยแกรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ฉันมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการที่บริษัทดูอินดี้คอสเมติกแกรู้ไหมว่าฉันเจออะไรฉันเจอยายแก่ๆดูท่าทางจะเป็นแม่บ้านของที่เนี่ยดูเงงๆงะๆยังไงก็ไม่รู้มาเดินชนฉันทำฉันเสียลงแต่เช้าเลยโอ้ยเพื่อนสาวแกก็จะเย็นๆก่อนดิแกอย่าลืมนะว่าวันนี้ก็ต้องสัมภาษณ์งานถ้าแกไปวีดแตกในห้องสัมภาษณ์งานแกจะตกงาน 3-4 เดือนจะตกงานไปยาวๆเลยนะยาแกต้องท่องไว้นะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนสวยต้องใจเย็นๆจ้ะเพื่อนสาวฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนสวยฉันใจเย็นแล้วนี่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยนะตั้งใจกับงานตำแหน่งนี้มากเลยแกรู้ไหมทำไมเพราะถ้าฉันได้ตำแหน่งนี้เมื่อไหร่นะฉันจะได้เงินเดือนเยอะมากเลยแกว่าแต่เงินเดือนจะได้เท่าไหร่อ่ะก็ไม่มากเท่าไหร่อ่ะแก 50,000 โอ้ยแกงานที่แกได้ไปนะฉันดีใจกับแกด้วยนะว่าแต่วุฒิการศึกษาที่แกปอมาอย่าโป๊แตกแล้วกันไม่โป๊อยู่แล้วจ้ะแกก็รู้นี่ว่าฉันเอาไปสมัครที่ไหนนะก็ไม่มีใครจับได้เรื่องแค่นี้สบายมากจ้ะแกแล้วคนที่สัมภาษณ์งานแกก็ที่ฉันสืบมาก็เป็นผู้หญิงนะแกอายุก็เท่าแม่เราเนี่ยแหละงั้นแกก็อดใช้เรือนร่างของแกดีแต่ก็ไม่เป็นไรแกก็ย้ายเงินใต้ตัวไปละกันเห็นที่แกเคยทำอ่ะเรื่องนั้นฉันไม่พลาดหรอกแกเพราะฉันอะได้เตรียมมาไว้แล้วยังไงฉันก็ขอให้แกโชคดีละกันนะเพื่อนสาวสู้ๆได้จ้าถ้าฉันได้ตำแหน่งนี้เมื่อไหร่นะไว้เราไปฉลองกันบายจ้าขอโทษนะคะใช่อาร์มไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณคือเราบุ๋มบิ่มไงบุ๋มบิ่มอ๋อบุ๋มบิ่มสมัยม.ปลายใช่ไหมห้อง5อ๋อเธอนี่เองแล้วนี่มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันหรอใช่เรามาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันได้ยินว่ามีคนผ่านเข้ารอบมา2คนงั้นแสดงว่าก็เป็นอาร์มแล้วก็เราอะดิคู่แข่งสมศักดิ์ศรีเลยนี่บุ๋มบิ๋มฉันเนี่ยนะขอเตือนอะไรเธอหน่อยได้ไหมฉันว่าเธอถอนตัวไปเถอะนะเธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนเรียนเนี่ยฉันอยู่ห้องคิงส่วนเธออยู่ห้อง5ห้องบวยอะ
ฉันเนี่ยนะเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเป็นดาวโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วยส่วนเธอก็ฉันว่าเธอถอนตัวตอนนี้ยังทันนะไปสมัครโรงงานแถวบ้านไหมจริงสิฉันจำได้ว่าเธอเนี่ยบ้านอยู่หน้าโรงงานอุตสาหกรรมฉันว่ามันน่าจะเหมาะกับเธอมากกว่านะไม่เป็นไรหรอกจ้ะถือว่ามาหาประสบการณ์ถ้าเกิดฉันได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดเธอได้ฉันก็ดีใจด้วยนะ ฉันเตือนแล้วนะสวัสดีค่ะคุณอาร์มี่คุณสองคนก็คงจะทราบดีแล้วนะคะว่านี่คือสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยอีฉันก็เพิ่งสัมภาษณ์คุณบุ๋มเสร็จคุณอาร์มี่ก็ตามอีฉันไปห้องสัมภาษณ์ได้เลยนะคะส่วนคุณบุ๋มอ่ะนั่งรอที่นี่ก่อนแล้วรอฟังผลสัมภาษณ์พร้อมกันค่ะเชิญค่ะคุณอาร์มี่ฉันว่าเธอรีบกลับบ้านไปดีกว่านะก่อนจะร้องไห้ขี้มูกโป่งขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์งานในวันนี้ขั้นตอนต่อไปอีฉันจะนำเทปที่สัมภาษณ์ไปให้ท่านประธานดูว่าท่านจะตัดสินใจเลือกใครคุณสองคนก็รอฟังผลพร้อมกันที่นี่นะคะถ้าอย่างนั้นอีฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าลืมเรื่องที่เราคุยกันไว้นะคะถ้าฉันได้งานนี้ฉันสัญญาเลยค่ะว่าฉันจะตอบแทนอย่างงามเหรอเนี่ยงั้นเธอก็เตรียมร้องไห้ขี้มูกโป่งได้เลยนะเพราะว่าตอนฉันตอบคำถามในห้องอ่ะคนในห้องสัมภาษณ์อ่ะชอบฉันมากเลยนะชอบทั้งการตอบคำถามแถมชมโปรไฟล์ฉันอีกฉันว่าเธอคงยากแล้วแหละเออจริงสิตอนอยู่ในห้องตอบคำถามอ่ะฉันได้รับคำถามนึงเขาถามว่าถ้าเราคนใดคนนึงไม่ได้งานจะรู้สึกยังไงฉันตอบเลยนะว่าฉันไม่เสียใจเพราะยังไงฉันได้งานนี้แน่นอนเธอได้คำถามนี้ปะได้สิแล้วเธอตอบว่าไงอ่ะฉันก็ตอบไปว่าถ้าเกิดบริษัทได้คนมีความสามารถฉันก็โอเคถ้าเกิดฉันได้ฉันก็ดีใจแต่ถ้าเกิดเธอได้ฉันก็ดีใจด้วยโง่คำตอบเธอเนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะแต่ฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะเพราะว่าตอนอยู่ในห้องสัมภาษณ์เนี่ยฉันเผลอเล่าประวัติของเธอไปอะเรื่องที่ว่าเธอต้องดรอปเรียนตอนม.5เพื่อไปช่วยพ่อแม่เข็นผักอะฉันเผลอเล่าไปแล้วด้วยฉันขอโทษนะเธอเอาล่ะทุกคนผลสัมภาษณ์ก็ออกมาแล้วนะคะแล้วคนที่จะได้รับเลือกเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็คือฉันใช่ไหมคะไม่ใช่คุณหรอกค่ะคุณอาร์มี่ขอแสดงความยินดีกับคุณบุ๋มด้วยนะคะคุณได้งานนี้ค่ะฉันได้จริงๆเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนี่มาอะไรกันอ่ะมาได้งานนี้ได้ยังไงอ่ะฉันดีกว่ามันทุกอย่างทั้งโปรไฟล์ก็ดีการศึกษาก็ดีหน้าตาก็ดีกว่ามันเนี่ยนะจะได้ดอกเรียนต้องปีหนึ่งและที่สำคัญเรื่องที่เราตกลงกันไปแล้วหรอคะคิดจะหาหลังกันหรือไงไปถามท่านประธานใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะคะว่าทำไมฉันถึงไม่ได้ก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่ทัศนคติไม่ดียังไงล่ะครับนี่แกมายุ่งอะไรด้วยอ๋อฉันจำได้แล้วแกนี่ก็คือพนักงานที่ช่วยอีแก่ไว้ใช่ไหมใช่ครับผมคือพนักงานคนเมื่อเช้าเองที่ผมต้องยุ่งเนี่ยเพราะผมไม่ใช่แค่พนักงานยังไงล่ะครับผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้
บริษัทใช่ครับผมคือเจ้าของบริษัทนี้ผมมีสิทธิ์เลือกให้ใครทำงานที่นี่ก็ได้ผมว่าคุณเนี่ยไม่เหมาะกับงานที่นี่หรอกครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่แย่รังแกได้แม้ทั้งคนแก่แล้วมันยังไงคะอีแก่นั่นก็เป็นแค่แม่บ้านไม่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ฉันจะสมัครซะหน่อยฉันมีคุณสมบัติที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ทุกอย่างยังไงก็ต้องเป็นฉันมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าคนแก่คนนั้นคือคุณยายของผมคุณยายใช่ครับคุณยายของผมเองแต่เรื่องคุณยายเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่ทุจริตพยายามจะให้สินบนกับพนักงานของผมพนักงานของผมเนี่ยเล่าให้ผมฟังหมดแล้วครับใช่ค่ะท่านประธานคนแบบนี้ไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้หรอกค่ะได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเชิญคุณออกจากบริษัทของผมเดี๋ยวนี้คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวนี้หรือใช่ผมต้องเรียกรปภไปก็ได้ฉันไม่งอหรอกมีบริษัทอื่นตั้งเยอะแยะยินดีด้วยนะครับคุณบุ๋มขอบคุณนะคะท่านประธานที่เลือกบุ๋มผมหวังว่าคุณจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับค่ะ